ค่ะสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงตัว Bitcoin นะสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบวันสองวันที่ผ่านมานะกับภาพรวมตลาดนะแล้วก็พูดถึงตัว Cardano ด้วยนะอัปเดตตัว Cardano นะวิดีโอตอนล่าสุดนะผมก็ได้มีโอกาสนะได้พูดคุยกับอาจารย์ตั้มพิริยะนะครับอาจารย์ก็มาแสดงมุมมองต่างๆนะกับคำถามที่ผมเตรียมมานะไม่ว่าจะเป็นตัว Bitcoin นะครับตัวอนาคตของตัวบิตคอยแล้วก็ตัวเอาท์คอยนะก็เป็นมุมมองของอาจารย์นะซึ่งบางคนอาจจะฟังแล้วอาจจะมีบางจุดที่เห็นด้วยบ้างหรือไม่เห็นด้วยบ้างนะแต่ผมคิดว่าอาจารย์ตั้มเนี่ยก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะที่ให้ข้อมูลพื้นฐานนะบิตคอยนะกับบวกกับเศรษฐกิจมาภาพโดยรวมเนี่ยได้ดีเลยนะอีกท่านหนึ่งนะในประเทศไทยเลยผมว่านะก็ถือว่าเป็นเกียรติมากนะที่อาจารย์ได้ร่วมมาพูดคุยนะในช่องของผมนะครับก็วันนี้นะใครที่สนใจอยากไปฟังก็สามารถไปฟังได้นะตรงนี้นะตัววิดีโอตัวนี้นะครับก็วันนี้เองผมก็อยากจะมาอัปเดตนะภาพรวมตลาดนะภาพรวมตลาดเองเนี่ยวันนี้จริงๆก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าดีขึ้นนะก็ตัวค่าเฟียร์กรีอินเด็กซ์นะก็อยู่ที่ประมาณ52นะก็ไม่ต่างจากเมื่อวานนะอาทิตย์ประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าเราเทียบเนี่ยอยู่ที่เอ็กซ์ตรีมเฟียร์เลยนะอยู่ที่ขั้นกลัวสุดเขตเลยนะกับตัวบิตคอยนะอยู่ที่ประมาณ24นะเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะทำให้มีสิ่งต่างๆไม่แน่นอนนะแต่หลังจากฝุ่นจางลงเนี่ยแล้วคนเข้าใจว่าบิตคอยคือ store of value มากขึ้นเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เรื่องเฟดเองนะที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียกับอเมริกาด้วยนะแต่สุดท้ายแล้วบิตคอยก็สามารถกลับมาได้นะก็กลับมาได้ก็อยู่ที่ประมาณ43,000นะราคาที่ก็อยู่ที่ประมาณ43,000นะไม่ได้ย่อต่ำไปกว่าประมาณ40,000นะครับมาหลายวันแล้วนะก็ถือว่ามีซัพพอร์ตที่ค่อนข้างสตรองเลยนะที่ประมาณ40,000นะแล้วก็อยู่เหนือเส้นนั้นแต่ก็มีแนวต้านที่สำคัญอยู่ที่ประมาณ45,000นะครับที่ต้องทะลุจุดตรงนี้เข้าขึ้นไปให้ได้นะครับตัวภาพรวมตลาดคริปโตทั้งหมดนะจริงๆวันนี้ก็ย่อต่ำลงมากว่า2ทริลเลียนนะอยู่ที่ประมาณ 1.97 ล้านล้านเหรียญนะ 1.97 ล้านล้านเหรียญราคาบิตคอยน์ก็อยู่ประมาณ 43,000 นะอีเธเรียมก็อยู่เหนือ 3,000 เหรียญนะคาร์โนยังอยู่ที่ซัพพอร์ตแนวซัพพอร์ตที่สตองเลยนะที่ประมาณ1เหรียญนะโซลาน่าอยู่ที่ประมาณเกือบ100เหรียญนะแต่หลายตัววันนี้เองเนี่ยเทียบกับเมื่อวานนะก็เรียกว่าเป็นแฟลตนะเป็นไม่ได้ขึ้นหรือลงมากนะเป็นเส้นตรงนะโดยภาพรวมของตลาดนะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีข่าวหลายข่าวนะก็เป็นทั้งอย่างข่าวนี้นะก็เป็นอาจจะดูทั้งเป็นข้อดีและข้อเสียนะกับตัวบิตคอยน์จริงผมว่าดีสำหรับบิตคอยน์แล้วก็ทำให้คนมองว่าการเงินแบบเซ็นทรัลไลซ์หรือว่าการเงินแบบศูนย์กลางนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปนะแล้วก็เป็นผลดีกับตัวบิตคอยน์แล้วก็ตัวเอาคอยด้วยนะที่แคนาดาเนี่ยเหมือนกับว่ามีการประท้วงเกิดขึ้นนะแล้วก็ทำให้ประท้วงเรื่องของการที่รัฐบาลเนี่ยบังคับให้ประชาชนฉีดวัคซีนนะเท่าที่ดูจากข่าวคร่าวๆนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ประท้วงนะว่าไม่เหมือนกับไม่อยากให้รัฐบาลมาบังคับตรงนี้นะทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการเรียกว่าอายัดบัญชีนะให้ธนาคารอายัดบัญชีคนที่ประท้วงเหล่านั้นนะหลายคนก็เลยมาใช้ตัวบิตคอยนะมาใช้ตัวบิตคอยระดมทุนนะมาโดยใช้ตัวบิตคอยแต่ก็ยังมีข่าวที่จะพยายามที่จะบล็อกแอดเดรสนะบางแอดเดรสของตัวบิตคอยแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะบล็อกด้วยวิธีไหนยังไงนะบิตคอยยังไงคุณก็ฆ่ามันไม่ตายอยู่แล้วนะสำหรับตัวบิตคอยนะซึ่งนั่นก็เป็นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ผมคิดว่าทำให้ราคาของตัวบิตคอยนั้นก็ในรอบวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาแตะที่ประมาณ44,500ก็เป็นได้นะจากข่าวตรงนี้นะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งบาเรนบัฟเฟตเองเนี่ยก็เรียกว่าจริงๆลงทุนเพิ่มนะในธนาคารนะในธนาคารที่บราซิลนะในธนาคารที่บราซิลซึ่งธนาคารนี้เนี่ยเป็นธนาคารที่เป็นดิจิตอลแบงก์นะเป็นธนาคารที่ออฟเฟอร์ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลแบงก์ได้จริงๆบาเรนบัฟเฟตเนี่ยเข้ามาเริ่มที่จะเข้ามาใน
บิตคอยในคริปโตเนี่ยตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็เรียกว่าขายหุ้นตัววีซ่าแล้วก็มาสการ์ดเพิ่มนะแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มนะกับตัวธนาคารนีโอแบงค์นะที่บราซิลนะก็เริ่มที่จะขยับเข้ามาเรียกว่าเป็นการวอร์มมิ่งก่อนนะสำหรับวอร์เรนบัฟเฟตต์นะก่อนที่อาจจะเป็นการวอร์มมิ่งก่อนนะก่อนที่จะเข้ามาซื้อบิตคอยตรงๆเลยก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เรียกว่าเหมือนมาทางอ้อมก่อนนะอาจจะกลัวเสียเชิงนะที่เรียกว่าข้อรหัสบิตคอยไว้เยอะนะในอดีตที่ผ่านมาในปี2019 2020นะแต่ตอนนี้เริ่มที่จะอ้อมๆเข้ามาแล้วนะสำหรับวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เป็นข่าวดีนะสำหรับตัวบิตคอยแล้วก็ตัวคริปโตนะทาง JP Morgan เองเนี่ยก็มีการทำตัวเลาส์นะฮะบนตัว Decentraland นะก็ JP Morgan เนี่ยเคยประกาศออกมาว่าเห็น opportunity เยอะนะกับตัว Decentraland กับตัว Metaverse นะก็ไปสร้างตัวเลาส์นะบนแพลตฟอร์มตัว Decentraland นะก็ยังไม่ได้เป็นธนาคารเต็มตัวนะครับในโลกของ Metaverse นะแต่ผมคิดว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอนาคตเราจะสามารถที่จะทำคนสามารถที่จะเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยกับ JP Morgan เนี่ยใน Metaverse ของตัว Decentraland ได้เลยก็เป็นได้นะในอนาคตอีกข่าวหนึ่งนะที่เป็นข่าวดีเกี่ยวกับวงการตัวคริปโตแล้วก็ NFT เนี่ยทั้ง New York Stock Exchange นะเหมือนกับเขาออกตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะที่สามารถที่จะให้เทรดเดอร์สามารถที่จะเทรด NFT ได้ด้วยนะก็ปัจจุบันนี้นอกจากจะเทรดหุ้นนะเทรดตัวคริปโตแล้วเนี่ยเทรดเดอร์นะที่วอลสตรีทเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเทรดตัว NFT ได้ด้วยนะก็ยังไม่แน่ใจว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าเป็นผลดีนะเป็นข่าวบวกนะสำหรับตัวบิตคอยน์สำหรับตัวคริปโตนะมีการอะดอปชันในวงกว้างนะในกระแสหลักมากยิ่งขึ้นนะนั่นก็เป็นข่าวทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาที่เลือกเอามาอัปเดตให้ฟังกันดูนะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากจะอัปเดตนะก็คือตัว Cardano นะตัว Cardano เองเนี่ยทาง Sunday Swap เองเนี่ยเขาได้ประกาศออกมานะว่าจะมีการทำตัว Reverse ISO Proposal นะครับคอนเซปต์เนี่ยก็คล้ายๆกับยิงคอนเซปต์เนี่ยค่อนข้างที่เป็นคอนเซปต์ที่ตรงกับวิสัยทัศน์ของชาวกินสันเหมือนกันนะเพราะชาวเองเนี่ยเขาต้องการความเป็น Decentralized จริงๆนะทุกแง่มุมเลยนะไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่แง่มุมไม่ว่าไม่ใช่แค่ในแง่มุมของตัวพูลนะหรือว่าตัวโทเค็นนะเรียกว่าอยู่ในแง่มุมของตัวโกเวอร์เนนต์ด้วยนะคอนเซปต์ของตัวReverse ISO เนี่ยก็เหมือนกับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยใน Decentralized Exchange ทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีพูลต่างๆนะเข้าไปเป็นตัว operate นะให้กับตัวDecentralized Exchange นั้นๆ นะซึ่งก็จะมีตัว ADA เนี่ยเข้าไป stake นะก็มีจะมีคอย ADA แล้วก็ตัวคอยที่อยู่ใน ecosystem ของ Cardano เนี่ยเข้าไป stake ในแต่ละ pool นะซึ่งคอนเซ็ปต์ของตัว reverse ISO เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีการกระจายนะตัว ADA เนี่ยเฉลี่ยให้แต่ละ pool เนี่ยเท่าๆกันนะเพื่อที่จะไม่ให้มี pool ใด pool นึงเนี่ยใหญ่จนเกินไปนะจนไปฆ่าอาจจะไปฆ่าภูเล็กและภูเล็กเนี่ยภูที่เล็กกว่าเนี่ยอยู่ไม่ได้นะก็เรียกว่าทำให้ทุกๆภูเนี่ยมีตัว ADA กระจายอยู่ในปริมาณที่เท่าๆกันนะมีความเป็น decentralized มากที่สุดนะซึ่งก็ Sunday Swap ก็แก้ปัญหานี้นะเพื่อที่จะให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของตัว Cardano ด้วยนะซึ่งตัว ADA เองเนี่ยจริงๆมันมีการออกแบบระบบมาก่อนหน้านี้เยอะเลยนะก่อนที่จะมีโปรเจกต์ด้วยซ้ำนะโดยที่เขาเองเนี่ยก็ไปเป็นพาร์ทเนอร์นะกับมหาวิทยาลัยต่างๆนะทั่วโลกนะทั้งที่ญี่ปุ่นนะที่ยุโรปแล้วก็ที่อเมริกาเองเนี่ยออกเปเปอร์ออกมานะ128เปเปอร์นะแล้วก็ออกมาเป็นตัวโปรเจกต์ Cardano บางคนอาจจะมองว่าที่ราคาตัว ADA ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นเพราะว่าตัวคอยมีเยอะเกินไปนะมีคอยที่ซัพพลายเยอะเกินไป maximum คอยของ ADA เนี่ยมีประมาณ45 บิลเลียนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาออกแบบมาให้เข้ากับอีโคซิสเต็มของเขาแล้วนะโดยที่เขามีการทำเปเปอร์แล้วก็ทำรีเสิร์ชออกมาแล้วนะมี128เปเปอร์นะที่ท
ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยออกเปเปอร์มาเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณปี2016นะสามารถเข้าไปอ่านได้นะเป็นเหมือนทีสิทธิ์ตัวหนึ่งเลยนะที่เขาทำเนี่ยแล้วก็ตัวโทเค็นของเขานะที่ออกมาประมาณ45บิลเลียนเนี่ยมันก็ออกมาให้แมทชิ่งกับตัวอีโคซิสเต็มของเขานะที่เขาจะปล่อยออกมานะทั้งอีโคซิสเต็มที่ทั้งตัวโปรเจกต์ที่จะไปทำที่ทวีปแอฟริกาด้วยนะนั่นก็เป็นตัวโปรเจกต์นะของตัวคาโนนะนี่ก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะของตัวเปเปอร์นะที่เขาทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเธนส์นะตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะก็จะเข้าใจเหตุผลว่าทำไม ADA เนี่ยถึงทำอะไรช้านะแล้วก็โทเค็นเนี่ยทำไมถึงเยอะจนเกินไปแล้วมันมีเหตุผลของมันอยู่นะลองเข้าไปเสิร์ชดูในนี้นะโอเคส่วนอีกข่าวนึงตัวคอยดีเจ็ตนะหรือว่าตัวเจ็ตก็จะเป็นเซเบอร์คอยอีกตัวหนึ่งนะในอีโคซิสเต็มของตัวคาโนซึ่งเขาให้ตัวโคติเนี่ยเป็นคนร้อนตัวเจ็ตตัวเนี้ยเซเบอร์คอยตัวเนี้ยออกมาให้นะเป็นอัลกอริทึมเซเบอร์คอยนะก็จะมีการล็อกตัวโคติกับตัว ADA ไว้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะปล่อยตัวเทสเน็ตออกมาประมาณเดือนมีนานะประมาณเดือนมีนานะเดี๋ยวขอดูช่วงเทสเน็ตนะก็คือประมาณช่วงเดือนมีนานะก็ปัจจุบันนี้เนี่ยตัว ADA เนี่ยถึงแม้จะมีตัว DX แล้วก็ DeFi ที่ปล่อยออกมาแล้วนะถ้าเกิดเราดูใน Total Value Lock เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมี Total Value Lock ที่อยู่ใน Cardano Ecosystem เนี่ยอยู่ประมาณ187ล้านเหรียญนะ187ล้านเหรียญแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่ ADA ยังขาดอยู่ตอนนี้นะแล้วก็กำลังจะมาถึงก็คือตัว Stablecoin นะที่จะมาใช้ในตัว DeFi ของตัว Cardano นะครับก็ยังรอตรงนี้อยู่ DeJet ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่จะเป็น Stablecoin อีกตัวหนึ่งที่จะอยู่ใน Ecosystem ของตัว Cardano นะตัว Cardano เองนะก็มีการนำข้อมูลออกมานะว่า Transaction ของตัว Cardano เนี่ยก็เยอะกว่า Transaction ของตัว Ethereum แล้วนะถึงแม้ว่าโปรเจกต์จะเพิ่งเริ่มต้นนะตัวเรียกว่าตัว D application ต่างๆนั้นเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยออกมา100%เลยนะอยู่ในจุดที่เริ่มต้นมากๆแต่ว่า transaction ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยแซงตัว Ethereum ไปแล้วนะขนาดว่า transaction นั้นถูกกว่า Ethereum ด้วยนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะของตัว Cardano ในเริ่มต้นปีที่ดีนะหลังจากที่เริ่มที่จะมีตัวโปรเจกต์ต่างๆนะ DApp ต่างๆมารันบนตัว Cardano แล้วเนี่ยเราเห็นว่า transaction เนี่ยก็เริ่มที่จะแซงตัว Ethereum ขึ้นไปแล้วนะซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลนะที่ก่อนเนี่ยทางตัว Grayscale นะบริษัทจัดการการลงทุนที่เป็น Digital Asset เคยออกรีพอร์ตออกมานะว่าทำไมตัว Cardano เนี่ยถึง Under Value อยู่นะ Grayscale เองเนี่ยก็มีการเพิ่มตัว Cardano เนี่ยเข้าไปในกองทุน Grayscale ของเขาด้วยนะก็ก่อนหน้านี้มีการเริ่มด้วยตัว Bitcoin นะ Ethereum แล้วก็ตามมาด้วย Cardano แล้วก็ยังมีคอยอื่นๆที่จะตามมานะก็มีบทวิเคราะห์นะแล้วก็รีพอร์ตออกมานะช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมานะว่าทำไมทาง Grayscale เนี่ยถึงมองว่าตัว Cardano ยัง under value มากนะตอนนี้ที่เยอรมันนะ Frankfurt Stock Exchange เนี่ยเพิ่งจะปล่อยตัว ETP นะผมเข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์เป็น trader product ประเภทหนึ่งนะที่สามารถที่จะให้มาผมไม่แน่ใจว่ามันต่างจาก ETF ยังไงนะกองทุน ETF ยังไงแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าน่าจะแนวเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นฟิวเจอร์เทรดหรือเปล่านะแต่ว่าก็เพิ่มนะตัว ETP ซึ่งจะแท็กนะตัวราคาของตัว Cardano แล้วก็ตัว Polkadot นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นการ adoption นะของตัว Cardano เพิ่มขึ้นนะ โอเควันนี้ผมคงมีข้อมูลจะมาแชร์เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครหรือกดสมัครนะหรือว่าปุ่มจอยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะก็จะทำวิดีโอพิเศษออกมาให้นะประมาณ1วิดีโอนะแนะนำตัวโปรเจกต์ต่างๆที่น่าสนใจนะหรือว่าจะมีการวิเคราะห์กราฟหรือว่าข้อมูลออนเชนให้ฟังเป็นพิเศษสำหรับสมาชิกผู้สนับสนุนช่องนะสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ